ปิดท้ายข่าวสุดท้ายกันนะคะที่ประเทศจีนเตรียมรับมือน้ําท่วมใหญ่ในกวางตุง้งจีนรับมือน้ําท่วมใหญ่ที่มณฑลกวางตุง้งหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันรัฐเร่งทําแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อปกป้องประชาชนมากกว่า127ล้านคนระดับน้ําในแม่น้ําสายใหญ่และอ่างเก็บน้ําต่างๆในมณฑลกวางตุง้งทางตอนใต้ของจีนเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับอันตราย เสี่ยงก่อให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงส่งผลให้เมื่อวานนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนต้องออกคำแนะนำฉุกเฉินโดยทางการกวางตุ้งต้องเรียกหน่วยงานในทุกเขตที่เกี่ยวข้องเริ่มวางแผนรับมือฉุกเฉินในทันทีเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงหายนะทางธรรมชาติมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองส่งออกและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญมีประชากรมากกว่า127ล้านคน เผชิญฝนตกหนักและลมแรงตั้งแต่เย็นวันเสาร์และตกต่อเนื่องยาวนานถึง12ชั่วโมงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเมืองเจ้าฉิงเซ้ากวนฉิงหยวนและเจียงเหมินเจ้าหน้านที่อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นระบุเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตระดับน้ำในหลายส่วนของแม่น้ำสายหลักและสายย่อยในกลุ่มแม่น้ำซีเปียงและเป่ยเจียงกำลังเพิ่มสูงขึ้นแตะระดับอันตรายโดยเฉพาะที่แม่น้ำเป่ยเจียง สังเกตการน้ำกว่า20แห่งตลอดเส้นทางวัดระดับน้ำได้เกินเส้นเตือนภัยตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เมืองชิงหยวนทางการต้องสั่งอพยพป,ประชาชนราว45,000คนในขณะที่เมืองเจ้าชิงโรงไฟฟ้าบางแห่งได้รับความเสียหายส่งผลให้ไฟฟ้าดับในบางพื้นที่โดยรวมแล้วกว่า1,106,000ครัวเรือนในมณฑลในมณฑลกวางตุ้งไม่มีไฟฟ้าใช้ อีกทั้งโรงเรียนประมาณ1,103แห่งประกาศหยุดเรียนขณะที่ทางการเมืองขณะที่ทางเมืองฉิงหยวนและเศร้ากวนสั่งระงับการเดินเรือผ่านแม่น้ำสายต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเดินเรือประจำการจัดเตรียมเรือสำหรับให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเอาไว้แล้วสำหรับงานป้องกันภัยพิบัติและน้ำท่วมของมณฑลกวางตุ้งคาดว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นเป็น37.3เมตร สูงกว่าเส้นเตือนภัยระดับน้ำถึง5.8เมตรซึ่งเป็นระดับที่ในร้อยปีจะเกิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันในเมืองกวางซีที่อยู่ทางตะวันตกของกวางตุง้งกำลังเผชิญลมแรงคล้ายพายุเฮอริเคนทำลายอาคารบ้านเรือนหลายหลังบางพื้นที่กำลังเผชิญพายุลูกเห็บและน้ำท่วมใหญ่โดยมีรายงานว่าเกิดดินถล่มมากถึง65ครั้งที่เมืองเหอโจ